ขอย้ำว่าพรุ่งนี้พวกคุณไม่มีฟิตติ้งนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ทีมเฟมๆมีเวลาทำงานน้อยกว่าทีมสกูดี้นอกจากนี้ทีมเฟมๆยังต้องเสียเวลาในการทำฟิตติ้งครั้งที่2ไปอีกด้วยกับเวลาที่เสียไปจะส่งผลอะไรกับการขึ้นรันเวย์ในวันพรุ่งนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ต้องออกจากดีไซน์เซ็นเตอร์แห่งนี้สักครู่ค่ะสู่เวทีเดินแบบของรายการ The Designer ฝันตามคิดชีวิตมีดีไซน์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Thailand Fashion Expo 2010โดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์กับสัปดาห์ที่5กับโจทย์ Underwear Go Outerwear นะคะการออกแบบชุดชั้นในให้สามารถนำมาสวมใส่เป็นชุดชั้นนอกแล้วสามารถนำไปสวมใส่ในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวที่สุดนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็เหลือนักออกแบบเพียง8คนเท่านั้นนะคะทั้ง2ทีมมีสมาชิกในทีมเท่ากันถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญพบกับนักออกแบบทั้ง8ท่านเลยค่ะทีมแรกทีมเฟมๆค่ะทีมสกูดี้ค่ะและนี่ก็คือนักออกแบบรุ่นใหม่ของเมืองไทยค่ะโดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็น The Designerและได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมรางวัลรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทและยังได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงกับทีมดีไซเนอร์ของบริษัทในเครือ Just Spa Group เป็นระยะเวลา1ซีซันหรือ6เดือนนะคะและยังมีโอกาสร่วมกิจกรรมในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะและตอนนี้ดิฉันขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับคณะกรรมการผู้ที่จะมาคอมเมนต์และก็ตัดสินผลงานของคุณนะคะท่านแรกคุณสิริชัยทหารานนท์เจ้าของแบรนด์เตียเตอร์ท่านที่2คุณพลพัฒน์อัศวประภาเจ้าของแบรนด์อัศวะค่ะและกรรมการรับเชิญพิเศษประจำสัปดาห์นี้คุณอลินสุวรรณตระกูลดีไซเนอร์ชุดชั้นใน BSC ค่ะท่านต่อไปคุณเมธนีกิ่งพยอมชาร์พูลดารานางแบบชื่อดังของเมืองไทยค่ะและแน่นอนนะคะครูอาร์ตอารยาอินทราสไตลิสต์และผู้ดูแลนักออกแบบทั้ง8คนของเราค่ะและตอนนี้ดิฉันขอส่งนักออกแบบทั้ง8คนกลับไปเตรียมงานหลังเวทีก่อนนะคะเชิญค่ะและตอนนี้ผลงานของนักออกแบบทั้ง8ท่านนะคะในโจทย์ Underwear Go Outerwear นะคะก็พร้อมแล้วที่จะนำเสนอสู่สายตาของทุกท่านนะคะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ละทีมไม่ต้องทำงานรวมกันเป็นคอลเลกชันแต่ยังไงก็จะต้องมีการตัดสินเป็นทีมค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญพบกับผลงานการออกแบบของทีมเฟมๆได้เลยค่ะสำหรับชุดเดียวนะคะก็จะเป็นสไตล์นีโอโกธิกนะคะจะเป็นเหมือนลุคผู้หญิงที่ใส่เสื้อผ้าผู้ชายมาสคูลีนแต่ว่ามีความเป็นฟีมินที่แบบใส่เสื้อในไปข้างนอกอะค่ะเหมือนเขาว่าค่ะเป็นสไตล์โกธิกแต่เขาแบบต้องออกมาสู่ยุคปัจจุบันเงี้ยค่ะก็ไม่จะเป็นที่จะต้องแบบแต่งโกธิก 100% ก็แบบแอบมีแบบเหมือนเส้นใยแมงมุมความเป็นโกธิกของเขาอะชุดของมิวสิกก็เน้นความหลากหลายแล้วโอกาสในการสวมใส่นะครับเรื่องชุดชั้นในก็ไม่จำเป็นต้องใส่อยู่ข้างในแบบเดียวอย่างชุดที่เห็นนี้ก็อาจจะเป็นใส่ไปทำงานเป็นในสไตล์ working ครับและก็สำหรับกระโปรงที่มีดีเทลตรงข้างๆและตัวเสื้อก็ใส่ได้อีกแบบหนึ่งครับสำหรับชุดของหนูนะคะได้ดึงเอาเทรนด์ของเรื่อง Oasis มาทำให้หนูนึกถึงเรื่องของหญิงสาวในยุคของอียิปต์นะคะที่แบบการแต่งตัวจะเป็นโครงสร้างที่เป็นฟอร์มผสมกับฟรีฟอร์มค่ะแล้วก็ดึงเอา
texture ของผิวหนังชั้นในของพวกสัตว์หรือว่าสัตว์ในตำนานอะไรเงี้ยค่ะอย่างพวกผ้าพิมพ์ลายที่เป็น geometric ก็เลยเอามาใช้เป็นการเล่นกับบอดี้ของผู้หญิงที่เป็นคอเซ็ตค่ะชุดก็เป็นการผสมผสานระหว่างความดาร์กล็อกแล้วก็ความโรแมนติกนะฮะเพื่อให้ลุคนี้ออกมาในแบบปาร์ตี้แวร์นะฮะก็โดยใช้เทคนิคโดยการเดฟปิ้งให้มีวอลลุ่มนะฮะมากขึ้นนะครับการออกแบบของทีมแรกไปแล้วนะคะคราวนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับผลงานการออกแบบในโจทย์ Underwear Go Outerwear ของทีม Scoody ได้เลยค่ะค่ะสำหรับชุดดิ๊กนะคะอันดับแรกที่ดิ๊กคิดถึงเลยคือความเป็น Outerwear เนี่ยมันมีหลาย occasion มีหลายโอกาสเลยดัดแปลงเอาmaterial ที่ทำชุดชั้นในตัวนี้เป็นฟองน้ำนะคะออกมาซึ่งแมทกับกระโปรงที่จริงเอารูปแบบของคอเซ็ตเดิมมาแต่ว่าเราเปลี่ยนแมทเทียลให้ใส่เราไม่ดูโป๊เพราะว่ามันเป็นฟองน้ำค่ะก็เสื้อผ้าของหนูนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดชั้นในแบบเก่าอย่างเช่นคอเซ็ตแล้วก็กางเกงชั้นในแบบไฮเวสค่ะเอามาทำให้เป็นชุดแบบ ready to wear สามารถ mix and match ได้เทคนิคที่ใช้ก็ดึงมาจากการของชุดชั้นในคือการตัดต่อการแทรกลูกไม้แล้วก็ใส่เทคนิคที่ทำให้ชุดดูมีความสปอร์ตขึ้นอย่างเช่นการกุนก็อยากจะทำชุดที่สวมใส่ไปงานปาร์ตี้นะครับผมก็ชุดชั้นในเนี่ยมันหมายถึงความเซ็กซี่แล้วก็ความเย้ายวนแล้วก็มันจะสื่อถึงความมั่นใจของผู้หญิงอยู่แล้วก็เลยอยากจะสื่อออกมาในชุดที่ค่อนข้างรัดรูปแต่ว่าอยากให้มันดูเรียบร้อยนิดนึงก็เลยทำเป็นกระโปรงยาวขึ้นมาก็ทำให้ดูหวานขึ้นแล้วก็ปนเปรี้ยวแล้วก็ยังเซ็กซี่อยู่